เราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์กับบูรพาต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่มีอย่างยาวนานแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของปราการนักสู้ครับฉะเชิงเซาไฮเทค FC ครับและล่าสุดนี้ก็จะเตรียมที่จะเน้นระบบความปลอดภัยกับเกมวันอาทิตย์นี้ที่จะต้องเจอกับสมุทรปราการ FC ครับครับมาดูความเคลื่อนไหวของทีมปราการนักสู้นะครับจากเชิงเซาไฮเทค FC ที่มีคิวลงในศึกฟุตบอลดิวิชั่น2นะครับนัดที่17โซนกวนออกจะเปิดสนาม Fighting Fish Stadium นะครับต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปราการ FC อันดับ6ของตารางวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา 18:30 นะครับทางด้านบอสเก่งชนวิชัยแสง CEO ของสโมสรออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าเกมนี้ทางสโมสรได้เตรียมมาตรการคุมเข้มในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยให้กับแฟนบอลโดยมีดูแลความเรียบร้อยตลอดเกมการแข่งขันจนถึงจบเกมเลยค่ะพร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแฟนบอลหลังจากจบเกมห้ามแฟนบอลและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องลงมาในสนามการแข่งขันโดยจะให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้แฟนบอลเดินทางออกจากสนามหลังจบเกมแล้วค่ะเกมค่อนข้างที่จะดูเดือดมาหลายปีนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้ก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่เกมสุดสัปดาห์นี้ทันทีเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆและเพื่อให้เป็นการพัฒนาสโมสรไปตามมาตรฐานที่สโมสรฟุตบอลระดับอาชีพควรที่จะมีไว้ด้วยครับครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่เจอกันแล้วดุเดือดมาตลอดเป็นถูกต้องคู่ปรับกันด้วยนะครับสำหรับ2ทีมนี้แต่ว่าถ้ามีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมแน่นอนในกว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่เกิดในเรื่องของความรุนแรงนะครับ